ความเคลื่อนไหวของกระทรวงดีอีบ้างนะคะจัดระเบียบภาคเหนือเลยค่ะเตรียมลุยจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินที่จังหวัดเชียงรายจะยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้สากลเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenคุณประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยระหว่างการเดินทางประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะ 18-19 มีนาคม2567ไปที่พะเยาค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการงานนำสายสื่อสารลงดินเทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT นะคะก็ระบุว่าการนำสายสื่อสารทุกประเภทลงใต้ดินในพื้นที่ซึ่งเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสากลและเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็จึงมองว่าควรจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารบดบังทัศนียภาพและเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงรองรับการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ที่จะสร้างรายได้ให้กับภาครัฐโดยการให้เช่าใช้ท่อร้อยสายหรือสายสื่อสารใต้ดินให้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆอีกด้วยโดยการนำสายสื่อสารลงทุกประเภทนะคะสู่ใต้ดินเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่นะคะมี5ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะทำให้พื้นที่ของเทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายและเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายหรือจุดท่องเที่ยวที่มีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมสวยงามเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประการถัดมาเนี่ยระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพมากขึ้นลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการพาดสายบนอากาศนะคะอย่างเช่นการถูกสัตว์กัดแทะการเกิดไฟไหม้เป็นต้นค่ะถัดมาสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมขีดความสามารถในการแข่งขันในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศรองรับการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะและสุดท้ายคือการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐจากการให้เช่าท่อร้อยสายและสายสื่อสารใต้ดินค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ